เอฮิปาติโกคือหนังที่ประเทศไทยไม่ควรจะมีพี่ไก่เป็นผู้กำกับที่เล่าเรื่องได้โคตรจะดุเด็ดเผ็ดมันน่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมเป็นอีกเรื่องนะของสัปดาห์นี้ที่ผมอยากดูส่วนตัวผมอยากดูมากอะแต่ก่อนพูดความรู้สึกขอหนึ่งอย่างนะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ได้ต้องการจะดิสเครดิตใครฝั่งไหนทั้งนั้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวภาพยนตร์ตัวนี้เท่านั้นเอฮิปาติโกเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนอื่นบอกเลยนะครับว่าผลงานภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยครับเรื่องเอฮิปัสซิโกหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Come to See เป็นผลงานของผู้กำกับที่มีชื่อว่าไก่ณัฐพลพี่ไก่ณัฐพลเนี่ยผลงานก่อนหน้านี้ก็2215เชอบ้า99คือพี่ไก่ณัฐพลเป็นอีกคนหนึ่งที่ปรุงสารคดีอร่อยเห็นได้จากตัวอย่างเอฮิปัสซิโกครั้งเนี้ยปรุงออกมาได้อร่อยมากเชื่อไหมว่าประเด็นที่เอฮิปัสซิโกเล่นเนี่ยวัดพระธรรมกายกับพระธรรมชโยเป็นประเด็นที่น้อยคนที่จะออกมาเล่าประเด็นนี้ได้อย่างถึงพริกถึงขิงในมุมที่ทุกคนจับตามองถึงแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันอาจจะผ่านล่วงเลยการเวลามาพอสมควรแล้วตามข้อมูลที่ผมได้รับนะตอนที่ทำเชื่อว่า99เนี่ยไอเอพาซิโกเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นแต่ว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยประเด็นเรื่องพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายเข้มข้นมากมันยากมากที่จะเข้าไปแต่ต้องหรือพูดถึงในช่วงนั้นเวลานั้นมันก็เลยล่วงเลยเวลามาจนได้ฉายณวันนี้และหนังเรื่องนี้พูดเลยนะถือเป็นโชคดีของตัวหนังเพราะก่อนที่จะฉายเนี่ยมันมีประเด็นอยู่นิดนึงด้วยผมจำได้ว่าเขาแชร์กันเหมือนกับหนังเรื่องนี้จะโดนแบบห้ามฉายหรืออย่างมากก็ตัดฉากอะไรอย่างนั้นน่ะแต่สุดท้ายอ่ะตัวหนังผ่านมรสุมตรงนั้นมาได้และก็ได้ฉายแบบที่ผู้กำกับอยากจะให้ทุกคนได้ดูพูดเลยนะว่าเอฮิปาติโกคือหนังที่ประเทศไทยแม่งควรจะมีไม่ได้หมายความว่าคนไทยควรพูดถึงวัดพระธรรมกายผมไม่ได้หมายถึงมุมนั้นผมหมายถึงหนังไทยอ่ะควรมีอะไรดีๆพี่ไก่คือผู้กำกับอีกคนหนึ่งที่ผมว่าเป็นผู้กำกับสายสารคดีที่มือดีเหี้ยเลยผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ได้อคติมากเกินไปเนี่ยคุณจะรู้ได้ว่าตัวพี่ไก่เนี่ยพยายามโยนสารคดีตรงเนี้ยให้อยู่ตรงกลางระหว่าง2ฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นลูกศิษย์พระธรรมกายหรือศิษย์พระธรรมชโยและฝ่ายที่เห็นต่างตัวหนังมันพยายามยืนอยู่ตรงกลางครับแต่ถ้าใครดูตัวหนังแล้วพยายามทำความเข้าใจคุณจะรู้ได้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เลือกฝั่งอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งไอ้ประเด็นตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นที่พวกเราทุกคนน่ะมันมีเปรียบเทียบง่ายๆโง่ๆนะตอนนี้นะเร็วๆเนี่ยก็คือเหมือนคุณไปดูบอลสักคู่นึงคุณอาจจะไม่ได้เชียร์2ทีมนี้คุณนั่งตรงกลางเลยแต่เชื่อไหมว่าพอดูไปสักครึ่งเกมเนี่ยคุณจะเอาใจช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยอัตโนมัติมนุษย์ธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูงเพราะฉะนั้นมนุษย์ย่อมเอาตัวเองไปอยู่ในฝั่งที่เห็นด้วยคิดเหมือนกันความคิดตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนังเขาก็พยายามนะพยายามเป็นกลางที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ยกตัวอย่างความเป็นกลางตัวหนังจะปล่อยช่วงเวลาให้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายได้พูดในมุมมองตัวเองและตัวหนังได้ให้เวลากับผู้ที่เห็นต่างด้วยในปริมาณเท่ากันถึงแม้ว่าตัวหนังในช่วงหลังๆเนี่ยจะปล่อยเวลาให้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายมากกว่ากลุ่มที่เห็นต่างอยู่หน่อยนึงมันมากกว่าอยู่หน่อยนึงแต่ตัวพี่ไก่เอาคอมเมดี้มาเบรกเพื่อให้รู้สึกว่าฝั่งที่เห็นต่างยังไม่ได้หายไปไหนสังเกตว่าคอมเมดี้ที่อยู่ในหนังเนี่ยจะมีการเบรกนะครับเบรกน้ำหนักของฝั่งลูกศิษย์วัดพระธรรมกายอยู่บ้างเหมือนกันมันเหมือนเป็นจังหวะที่บอกว่าตัวหนังก็ยังไม่ได้ทิ้งฝั่งผู้เห็นต่างนะหนังมันดำเนินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วไอ้คอมเมดี้ตรงเนี้ยพี่ไก่โยนได้อย่างเจ็บแสบมากแสบเหมือนอ๊อบตัดแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าจ้องแสงสีฟ้ามากๆมันอาจจะตาบอดได้นะให้อ๊อบตัด
โปรเทคสายตาคุณสิคะนี่ใครสนใจแว่นออปตัสโค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100บาทไปเลยครับผมฝากออปตัสไว้กับแฟนๆนอนหนังด้วยนะผมรู้สึกว่าทุกครั้งอะที่มันมีคอมเมดี้ขึ้นมาไอ้เหี้ยแบดโจ๊กสัสๆแล้วมันเป็นแบดโจ๊กที่แบบไทยไทยอะผมเชื่อเลยนะวัยรุ่นนะ90เกือบ 100% น่ะจะหัวเลาะกับมุกต่างๆที่พี่ไก่พยายามหยอดไประยะระยะเว้ยไอ้ชิบพี่ไก่แม่งแสบแสบมากอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเอฮิปาซิโกเนี่ยเล่าเรื่องที่แม่งจริงๆแล้วแม่งเมสเสจตรงนี้แม่งเข้มข้นมากนะคือมันเป็นเมสเสจที่ซีเรียสมากเล่าจังหวะต่างๆที่มันซีเรียสมากๆคู่กุนแม่งเบรกคอมเมดี้ได้เฉยเลยอ่ะเอออันนี้เก่งอันนี้เก่งแม่งเก่งจริงๆแล้วหนึ่งอย่างนะที่ผมดูเอฮิปาซิโกจบแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมเศร้าชิบหายผมรู้สึกหดหู่มนุษย์ทุกคนน่ะที่อยู่ในหนังเอฮิปาซิโกอ่ะเปราะบางชิบหายเลยมันทำให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราแม่งเปราะบางเหี้ยเลยมนุษย์เราทุกคนจะมีหลักหรือมีจุดไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นของตัวเองเสมอบางคนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นครอบครัวบางคนเป็นพ่อแม่บางคนเป็นแฟนหรือคนที่รักบางคนเป็นลูกแล้วแต่เมื่อไรที่มนุษย์คนหนึ่งไร้ซึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจธรรมชาติของมนุษย์จะวิ่งเข้าหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ใกล้ตัวที่สุดเสมออะไรอยู่ใกล้ตัวคว้าไว้ก่อนบางครั้งมันจึงทำให้เราเห็นอากัปกิริยาหลายๆอย่างของการคลั่งไคล้ผมใช้คำว่าคลั่งไคล้เลยนะคลั่งไคล้หลงไหลอะไรหนักๆอ่ะแล้วไอ้การคลั่งไคล้หลงไหลอะไรหนักๆอ่ะมันมีอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งที่เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็จะคลั่งไคล้ในคำสอนของวัดพระธรรมกายแบบหนักและสุดโต่งมากๆฝั่งที่เป็นฝั่งที่เห็นต่างก็จะคลั่งไคล้และเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองเป็นและสิ่งที่ตัวเองกำลังทำแบบหนักและสุดโต่งมากคำนึงนะที่อยู่ในหนังอะแล้วพี่ไก่นำเสนอได้แบบอันนี้ชาญฉลาดและเฉียบคมมากคือคำว่าศรัทธาเราจะรู้สึกอยู่ในหนังตลอดเวลาว่ามันมีคนที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาถูกไหมแต่ผมเชื่อว่าระหว่างที่ทุกคนดูจบเนี่ยทุกคนจะรู้สึกกับคำว่าศรัทธาไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเว้ยอันนี้ก็ต้องลองวิเคราะห์คำว่าศรัทธาภายในใจตัวคุณเองนะครับว่าคุณรู้สึกกับคำว่าศรัทธาภายในเอฮิปาซิโกเนี่ยในรูปแบบไหนพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมดูจบแล้วผมแบบไอ้เหี้ยโคตรหดหูเลยอะความรู้สึกผมเหมือนดูสารคดีที่มีกลิ่นของความเป็นหนังลัทธิคุณลองนึกถึงเรื่องอย่างนอนหนังเคยรีวิวนะอย่างมิโซมาฟิลนั่นเลยนะมันมีกลิ่นอยู่ตรงนั้นเลยครับที่ตัวหนังเขาพยายามนำเสนอและพยายามขยี้ให้มันได้ฟิลนั้นมีกลิ่นความเป็นทริลเลอร์นะครับอยู่ในนั้นเลยหนักมากซึ่งเป็นกลิ่นที่หนอนหนังแม่งชอบมากๆแล้วพูดเลยนะว่าเอฮิปาซิโกคือภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ถ้ามีฝรั่งแม่งอยากเข้าใจว่าประเทศไทยณตอนนี้เป็นอย่างไรอยากเข้าใจว่าคนไทยเป็นยังไงช่วงเหตุการณ์วัดพระธรรมกายคืออะไรผมจะเอาเรื่องเอฮิปาซิโกให้ฝรั่งดูเว้ยแล้วผมเชื่อสนิทใจเลยว่าทุกคนนะไม่ว่าใครเลยนะถ้าได้เห็นหนังเรื่องนี้คุณจะชอบมันนะความชอบมีระดับนะสำหรับผมหนังเรื่องนี้คือผมรักเลยแล้วมีหนึ่งอย่างผมรู้สึกไม่ดีมากๆเลยครับเวลามีคนมาถามผมว่าพี่ผมอยากจะไปดูนะแต่กลัวโดนล้างสมองจังเลยครับผมจะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าตัวหนังอะวางตัวเองเป็นกลางที่สุดแล้วที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพูดได้แล้วถ้าใครกลัวว่าเฮ้ยพี่ไม่อยากไปดูกลัวเป็นหนังของวัดพระธรรมกายล้างสมองหรือเปล่าหรืออะไรไม่ต้องกลัวครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สารคดีและผมเชื่อว่าพี่ไก่ไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการเลือกฝั่งภายในผลงานของตัวเองสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าพี่ไก่น่าจะมี mindset แบบนี้คือการวางตัวเป็นกลางพี่ไก่พยายามทำสารคดีตัวเองให้เป็นเหมือนตัวประมวลผลสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่ไก่ไปรวบรวมมาเป็นภาพยนตร์เอฮิปาซิโกให้พวกเราได้ดูผมเชื่อว่าพี่ไก่พยายามที่สุดแล้วในการบาลานซ์สองฝั่งแม่งยากมากๆนะผมเห็นแล้วผมรู้เลยว่าโอ้โหแม่ง
ยากเฮี้ยคำว่ายากขอพูดอีกหนึ่งอย่างผมอะเป็นช่างตัดต่อถูกไหมครับผมเริ่มเข้ามาในวงการทำงานเบื้องหลังจากการทำสารคดีนะผมตัดสารคดีมาก่อนนะครับผมก็ได้ดูหนังเอฮิปาซิโกแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหผมอยากรู้เลยพี่ไก่ตัดเองหรือเปล่าพี่ไก่ตัดเองหรือเปล่าถ้าพี่ไก่ไม่ได้ตัดเองนะพูดเลยนะเรื่องนี้ตัดโหดตัดโหดคือเวลาเราดูสารคดีนะจำไว้เลยนะยิ่งเพอร์เฟกต์นั่นหมายถึงยิ่งตัดยากไอ้ความเพอร์เฟกต์อ่ะมันส่งผลเรื่องความกดดันต่อคนทำงานแบบหนักหน่วงที่สุดจริงๆไม่ต้องสารคดีหรอกภาพยนตร์ทุกแนวเลยเว้ยเมื่อไรที่พ่วงกับมีไมด์เซตว่าอยากให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดนะช่างตัดต่อเตรียมตัวตายได้เลย มึงจะกลายเป็นกระโถนชั้นดีของทีมไปเลยอ่ะแรงกดดันสูงมากนะครับแรงกดดันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดเลยนะเรื่องเอพาซิโกเนี่ยทั้งการเล่าเรื่องเรียบเรียงภาพยนตร์สารคดีใช้คำนี้ได้ครับเรียบเรียงออกมาเป็นเอพาซิโกออกมาเป็นไฟนอลให้เราได้เห็นเนี่ยคมกริบถ้าเป็นดาบซามูไรนี่ก็คือแม่งตัดเหล็กได้อย่างวุ้นเลยอ่ะคมกริบเลยอ่ะถึงแม้ว่าถ้าใครไปดูแล้วลองคิดตามแบบคิดตามหนักๆเลยนะคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นตาช่างอ่ะมันไม่ได้ตรงอย่างนี้ซะทีเดียวมันเอียงนิดหน่อยแต่แค่นิดหน่อยเท่านั้นอย่างที่ผมบอกครับว่ามนุษย์อ่ะมันไม่ใช่เครื่องจักรมันจะให้เป๊ะเหมือนเครื่องจักรคำนวณ นั้นแม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอพาซิโกถึงแม้ว่ามันจะมีผมรู้สึกได้ถึงความเอียงเล็กน้อยผมไม่ขอพูดแล้วกันนะครับผมเรื่องการเอียงฝั่งไหนไม่ฝั่งไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดตามตรงว่าผมพูดไม่ได้แต่ถ้าใครไปดูแล้วลองคิดตามหนักๆผมเชื่อว่าเรารู้สึกเหมือนกันสรุปนะผมชอบมากเลือกเอเฮปาซิโกและจะไปซ้ำดูอีกหลายๆรอบด้วยและอีกหนึ่งอย่างผมดีใจเฮี้ยเลยคือเอเฮปาซิโกเนี่ยได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากนะครับผมก็ได้มีโอกาสเพิ่มรอบฉายเพิ่มรอบไม่ได้เพิ่มโรงเพิ่มโรงฉายนะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดลองเช็คนะเข้าไปเซิร์ช Facebook ก็ได้นะครับตรงค้นหานะเซิร์ชคำว่าเอฮิปาซิโกมีเลยดูลองดูครับมีจังหวัดไหนจังหวัดบ้านเกิดผมอ่ะสุราษฎร์ก็ดูได้นะที่โลตัสอ่ะโรงหนังที่โลตัสอ่ะที่สุราษฎร์เข้าไปดูได้อยากให้คนสุราษฎร์ได้ดูนะครับผมพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้ดูเพื่อความเข้าใจในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้เอฮิปาซิโกนะ10คะแนนเอฮิปาซิโกคือภาพยนตร์สารคดีที่เหมาะสมกับ10คะแนนของหนอนหนังมากๆนะครับผมด้วยรสนิยมด้วยสีสันนะครับที่แม่งถูกจริตผมปั๊บเลยแล้วความแสบๆคันๆที่พี่ไก่หยอดลงในเอฮิปาซิโกโอ้โหวีถือว่ากล้ามากเลยนะผมว่าแม่งพ่วงกับในไทยที่จะกล้าเล่าอะไรแบบนี้ได้ชัดเจนแล้วแสบคันจิกกัดกันได้แบบฝังเขี้ยวแบบนี้เนี่ยมึงน้อยคนอะพี่ไก่แม่งกล้าแล้วแสบแล้วผู้กำกับยิ่งถ้าเป็นการเล่าหนังในแบบของสารคดีอย่างที่พี่ไก่กำลังทำอยู่เนี่ยความกวนส้นตีนต้องสูงแล้วพี่ไก่เป็นผู้กำกับที่เล่าเรื่องได้กวนส้นตีนแบบโคตรจะดุเด็ดเผ็ดมันน่ะเหี้ยหนอนหนังชอบมากแล้วพูดเลยนะเอฮิปาซิโกเนี่ยไม่รู้จะได้ทำเป็นแผ่นไหมอ่ะผมอยากเก็บชิบหายอ่ะไม่รู้ว่าจะมีแบบทางผู้จัดจะผ่านไปผ่านมาแถวนี้ไหมนะเอาเป็นว่าผมละกันนะครับเป็นหนึ่งในผู้ชมตัวน้อยๆตัวเล็กๆนะครับที่ผมพูดเลยว่าอยากเก็บนะครับอยากเก็บเอฮิปาซิโกอยากจะมีอยู่ในตู้ผมหนึ่งเรื่องเอาไว้หยิบออกมาแล้วให้เด็กๆรุ่นหลังนะครับได้ดูว่าตอนสมัยพ่อมีสถานการณ์แบบนี้ลูกลองดูสิมีเป็นสารคดีแล้วมันชิบหายเลยในหนังอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนำจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูหนอนหนังให้10คะแนนการันตีผมรับรองว่ามันแบบเข้มข้นและสนุกสนานแบบเฮี้ยแบบโคตรมันอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับแว่นออฟตัสนะครับที่สนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการและยาวนานขนาดนี้ขอบคุณครับขอบคุณออฟตัสจริงๆนะครับผมส่วนใครที่ต้องการนะครับแว่นกองแสงดีๆแบบนี้นะครับผมเอาไว้ใส่เล่นคอมดูหนังหรืออะไรเงี้ยอย่างผมทำงานตัดต่ออย่างเงี้ยจ้องหน้าคอมคนเราเดี๋ยวนี้แม่ง
แสงสีฟ้ามันไม่ได้เกิดจากคอมอย่างเดียวนะเกิดจากโทรศัพท์มือถือเกิดจาก iPad ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมีแว่นกองแสงไว้สักอันก็ดีนะครับผมถ้าใครต้องการที่จะซื้อแว่นกองแสงอยู่แล้วลองพิจารณาออฟตัสดูนะครับผมและใครที่นั่งฟังอยู่นี้โค้ดเบิร์มูบี้ลด100บาทนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากหนึ่งอย่างนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังนะมันมีปุ่มจอยข้างๆครับคลิกเข้าไปดูครับรายละเอียดอยู่ในนั้นเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยสุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเครียดจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้เอหิปัสสิโกมันคุยกับผมมากๆเป็นภาพยนตร์สารคดีที่พยายามเล่าเรื่องราวสักเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่ามันกลางที่สุดเท่าที่ตัวผู้กำกับเขาจะทำได้แล้วมันสนุกและอร่อยและกลมกล่อมมากๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ